พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่87ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติทรงทำให้แจ้งทรงแสดงประกาศเปิดเผยเพื่ออนุเคราะห์แก่หมู่เวไนยสัตว์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสไว้แล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นต้นยอมผู้การก็กล่าวถึงว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตายคือเป็นความคิดของชานุโสณีพราหมณ์เป็นพราหมณ์คนหนึ่งอ่ะเขาคิดว่าโอ้คนเกิดมาในโลกนี้ที่ไม่กลัวตายไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีบางคนก็กลัวตายบางคนเขาก็ไม่กลัวตายแล้วคนกลัวตายทำไมเขาจึงกลัวตายอ่ะเพราะอะไรเมื่อกี้กลัวในครั้งหนึ่งเพิ่งจบไปเมื่อกี้สอบผ่านแล้วนะหนึ่งนะที่กลัวตายก็เพราะติดในกามยังติดใจยังเพลิดเพลินยังพอใจยังสนุกสนานคลื่นเครงกับกามอยู่ซื้อรถมาใช้ยังไม่นานเลยแต่งงานไม่นานเลยอาจจะตายแล้วเพิ่งมีลูกอย่างเงี้ยครับว่าติดในกามนะติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้แหละเสร็จแล้วก็ยังไม่ทันอิ่มนะจะตายแล้วหรือไม่อย่างนี้เรียกว่าเหตุหนึ่งที่ทำให้กลัวตายก็เพราะติดในกามสองติดในกายยังหนุ่มยังสาวอยู่เลยเนาะอายุยังไม่มากนักหนุ่มน้อยสาวน้อยนี่ก็ขนาดหนุ่มยังน้อยเต็มทีก็ยังห่วงเลยนะเขาเรียกว่าติดในกายยังเสียดายยังอะไรกายนี้อยู่อันนี้ก็เป็นเหตุที่สองที่ทำให้กลัวตายสามอะไรเมื่อกี้ทำชั่วไว้เยอะโอ้ยคนทำชั่วไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนทำชั่วนะตายไปแล้วสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกไอเราก่อนหนึ่งในนั้นด้วยที่ทำชั่วถ้านรกมีกว่าเรานั่นแหละไปแล้วก็เรียกว่ากลัวนรกกลัวอบายทุกขติวินิบาตนรกและกลัวสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหตุที่สามที่ทำให้กลัวตายสุดท้ายผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนก็ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่อย่างเช่นถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสงสัยในวินัยสงสัยในอาบัติสงสัยในข้อปฏิบัติไม่สามารถที่จะชำระได้จะตายแล้วเหรอเนี่ยสมมติว่าไปเป็นอาบัติข้อใดข้อหนึ่งยังไม่ทันได้ปลงเนี่ยอ้าวจะตายแล้วถ้าอย่างนี้ก็ชักเดือดร้อนใจเหมือนกันหรือว่าผู้ที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมะอยากจะศึกษาหรือว่ายังสงสัยปัญหาธรรมะสงสัยในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังเคลียร์ไม่จบเลยอ่ะจะตายแล้วพวกนี้ก็กลัวตายยอมหลายคนนะกำลังมาเริ่มหันมาศึกษาธรรมะจริงๆจังๆเอออย่าเพิ่งตายนะเหมือนกันขอเรียนธรรมะอีกหน่อยเถอะผู้การเขาบอกว่าผมยังกลัวเลยใช่ไหมนั่นแหละมาก็กลัวเหมือนกันมันบางครั้งก็ไม่กลัวกลัวเป็นพักๆวันไหนกุศลจิตเกิดบ่อยๆนะไม่กลัวแล้วตายก็ช่างคงไปดีแน่แต่ถ้าวันไหนอกุศลจิตมันเกิดมากๆนะอย่าเพิ่งตายเลยเดี๋ยวทำกุศลอีกนิดนึงถ้าคนที่ไม่กลัวตายก็คือคนที่ไม่ติดในกามหนึ่งนะสองไม่ติดในกายสามเขาทำบุญไว้เยอะโอ้สวรรค์เขาทำไว้สำหรับคนมีบุญไอ้เราก็บุญมากมายจะไปกลัวอะไรกับแค่ตายใช่ไหมคนเขามีบุญมากๆเขาก็ไม่กลัวตายแล้วก็สุดท้ายคนที่มีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเหล่านี้ก็ไม่กลัวตายวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่มาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตทารัสสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังเคยได้ยินนะการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญที่สูงสุดอย่างหนึ่งเหมือนกันยอมหลายคนที่นี่ฟังแล้วก็เป็นคนมีความกตัญญูหลายคนเลยนะบางคนก็พาแม่มาฟังธรรมด้วยพูดธรรมะให้แม่ฟังไม่ได้พามาฟังเอาก็ยังดีเหมือนกันมันก็แสดงว่าหนึ่งก็ในความเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีผู้ที่บำรุงเลี้ยงดูคุณของมารดาบิดาแต่ในขณะนั้นบางคนนะเขาก็ไม่มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นคนที่ไม่บำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่เ
เราไม่ว่าคนยุคนี้เราไปดูคนสมัยโบราณดีกว่าคนสมัยโบราณที่เขาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยทีนี้ก็มีพราหมณ์ในสมัยพุทธกาลนะพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณ800,000 สมัยโน้นก็ประมาณ80 ล้านสมัยนี้รวยมากเพราะว่าวัวตวงไม่กี่บาทเองอย่างเงี้ยเงิน800,000เนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะก็เป็นวรรณะพราหมณ์แล้วก็ทำอาวาหะมงคลแก่ลูก4คนเขามีลูกชายอยู่4คนด้วยกันก็หาเมียให้ลูกครบทั้ง4คนแล้วก็แบ่งทรัพย์ให้ลูกเลยคนละแสนคนละแสนต่อมาพราหมณีคือภรรยาของเขาของพราหมณ์คนนี้ก็ทำกาละตายหนีจากไปอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีก็ยังตายหนีจากกันได้ให้ทำบุญคนเดียวเลยเหงาเลยก็นี้ไปไหนไม่มีเพื่อนเลยพราหมณีก็ตายหนีจากไปแล้วพวกบุตรก็เลยปรึกษาพร้อมใจกันว่าหากพ่อเรานี้จะไปนำนางพราหมณีคนอื่นมาใช้อำนาจแห่งบุตรทั้งหลายที่เกิดในท้องของนางตระกูลก็จะแตกทำลายฝ่ายลูกนี่ก็ยังหวงอีกกลัวพ่อจะไปมีเมียน้อยหรือมีเมียใหม่ถ้ามีเมียใหม่ปั๊บมันก็เป็นลูกเมียใหม่ลูกเมียหลวงลูกเมียเก่าลูกเมียใหม่นะทีมันก็โอ้มันวุ่นวายลูกก็เลยวิตกกังวลใจเอ๊ยยังไงนะพ่อของเราจะได้ไม่ไปมีเมียใหม่อีกครั้งหนึ่งเอาเถอะพวกเราช่วยสงเคราะห์พ่อกันแล้วกันลูกๆ ก็ดีดีเนาะปรึกษาจะเลี้ยงดูพ่อแม่หลังจากนั้นพวกเขาก็บำรุงพราหมณ์ผู้เฒ่านั้นด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มอันประณีตเสื้อผ้าดีๆก็เอามาให้พ่อใช้อาหารอร่อยอร่อยที่อยู่อาศัยดีที่หลับที่นอนเอาอกเอาใจคอยบีบคอยนวดเอาใจพ่ออย่างดีเลยทีนี้หลังจากบำรุงแล้ววันหนึ่งเมื่อพราหมณ์เฒ่าเนี่ยผู้เฒ่าลูกหลานเลี้ยงดูดีวันหนึ่งก็หลับกลางวันพอหลับกลางวันลุกขึ้นจึงนวดฟันมือและเท้าก็เลยพูดถึงโทษของคารวาสต่างๆโอ้ยเป็นคารวาสนี่มันกิจมากพหุกิจจาใช่ไหมกิจว่าคนโน้นคนนี้เรื่องราวที่เป็นที่กังวลใจนี่มีเยอะแล้วก็วิงวอนพ่อว่าพ่อพวกผมจักทำนุบำรุงคุณพ่อโดยทำนองนี้แหละตลอดชีวิตขอคุณพ่อโปรดให้ทรัพย์แม้ที่เหลือแก่พวกผมด้วยเถอะพราหมณ์นี่มีเงิน800,000ใช่ไหมแจกลูกไปคนละแสนก็เหลือ400,000ทีลูกก็บีบนวดประจบประแจงเอาอย่างนี้ลูกพ่อเอ้ยเก็บไว้ทำไมพ่อพ่อก็แบ่งๆไว้ลูกไปถ้าอย่างนั้นพ่อไม่ต้องห่วงหรอกนะการเป็นอยู่เลี้ยงดูเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการให้หมดแหละพราหมณ์ก็เลยใจอ่อนโอ้ลูกเรานี่คงไม่ทิ้งเราแน่ก็เลยให้ทรัพย์แก่ลูกอีกคนละแสนแล้วก็แบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ส่วนให้ลูกเหลือไว้แต่ผ้านุ่งผ้าห่มพอนุ่งห่มตัวเองก็เอาละพอละลูกเราเนี่ยก็ดีแต่ละคนดีดีโหจบการศึกษาเล่าเรียนกันหมดแล้วแบ่งทรัพย์สมบัติให้หมดเราก็คงสบายจะได้ไม่ต้องมีภาระวิตกกังวลอะไรก็เป็นแผนของลูกอ่ะนะพ่อจะได้ไม่มีทรัพย์พอไม่มีทรัพย์จะได้ไม่คิดจะมีเมียน้อยอีกแล้วลูกก็ทำใจไว้ว่าจะเลี้ยงเองเหมือนกันพ่อนี่ก็ไปอยู่กับลูกคนหัวปีมีลูกชายคนโตอ่ะนะหัวปีลูกชายคนหัวปีก็เลี้ยงดูพราหมณ์นั่นแหละ 2-3 วันคือหลังจากที่เป็นพราหมณ์ผู้เฒ่าไม่มีทรัพย์นะใช่มั้ยสังเกตดูนะยุคนี้ก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าหากว่าผู้เฒ่าเนี่ยนะคนสูงอายุที่มีทรัพย์สินหน่อยนะมีสตังค์เยอะเนี่ยโอ้ลูกหลานเนี่ยเข้าออกไม่ทำหน้ากันเลยนะคอยมาบีบมานวดเอาใจคุณแม่ทานอันโน้นไหมคุณย่าทานอันนั้นไหมย่าไปเที่ยวโน้นไหมอะไรเงี้ยเอาใจกันหน้าดูเลยนะแต่พอไม่มีสตังค์แม้แต่บาทเดียวเข้ากลายเป็นผู้เฒ่ายากจนอนาถาเหมือนกันต่อมาวันหนึ่งลูกสะใภ้นะลูกสะใภ้เมียคนหัวปีเนี่ยก็ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูก็พูดกับพราหมณ์ผู้เฒ่าคือหลังจากพราหมณ์ผู้เฒ่าไปอาบน้ำก็เดินมาลูกสะใภ้เนี่ยก็มาว่าเลยทรัพย์100หรือ 1,000 ที่คุณพ่อให้แก่บุตรคนหัวปียิ่งกว่าลูกทั้งหลายมีอยู่หรือคุณพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนและคนละ 200,000 ไม่ใช่หรือฉะไหนคุณพ่อจึงไม่รู้จักทางไปบ้านของคนอื่นที่เหลือบ้างล่ะลูกสะพายเนี่ยเอาเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อผัวเลยก็ให้คนละ 200,000 200,000 ก็อยู่บ้านนี้มาตั้งหลายวันแล้วพ่อไม่รู้จักบ้านไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างหรือไงพ่อลูกสะพายเนี่ยก็ว่าเลยนะเขาวางแผนกับสามีไว้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามาว่าพ่อผัว
ทีนี้พามผู้เฒ่ากำพร้าเมียแล้วลูกก็ไม่เลี้ยงดูก็เลยคุกคามกับลูกสะใภ้ว่าอีหญิงถอยมึงจงชีพหายก็ด่าให้สักชุดหนึ่งโกรธแล้วก็ไปเรือนลูกคนที่สองไปอีกอยู่กับลูกคนที่สองอีก 2-3 วันก็ถูกลูกสะใภ้เนี่ยไล่ให้เตลิดเปิดเปิงจากบ้านนั้นไปอีกพ่อว่าไงพ่อก็ให้คนละ 200,000 แล้วเนี่ยพ่อก็ไปบ้านอื่นบ้างติมาอยู่ทำไมบ้านนี้นานนักอ่ะอุบายอย่างเงี้ยก็ไปเรือนลูกคนที่3สะใภ้คนที่3ก็ว่าอย่างนั้นอีกไปเรือนคนที่4ไอ้ลูกคนที่4ก็ว่าอีกคราวนี้จะไปยังไงมันหมดทุกบ้านแล้วใช่มั้ยคือเค้าไล่แล้วยามมีทรัพย์ทุกคนก็นับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่พอหมดทรัพย์ไปแล้วก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายในยุคที่คนบูชาทรัพย์สินก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่มีคุณธรรมหลังจากพราหมณ์ผู้เฒ่าไม่ได้การเข้าไปในเรือนแม้แต่หลังหนึ่งด้วยประการฉะนี้ไปมาเนี่ยพึ่งลูกไม่ได้แม้แต่คนเดียวนะเจ็บใจมาอุตส่าห์แบ่งทรัพย์ให้คนละ 200,000 มันเป็นเศรษฐีมันก็เลยลืมกันด้วยประการฉะนี้ก็เลยทำไงอ่ะยอมก็บวชสิงั้นหมดทางไปแล้วก็เลยบวชเขาก็บวชเป็นชีบะเขาเอาผ้าขาวเนี่ยมาห่มเขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนาเขาก็แบบคนทั่วไปอ่ะนะก็มีกระเบื้องอันหนึ่งนะเที่ยวขออาหารอยู่ล่วงการผ่านไปหลายวันเข้าร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปเพราะชราสรีระก็เศร้าหมองไม่มีโภชนาหารดีๆที่จะมาบริโภคที่หลับที่อยู่ที่นอนก็ลำบากไปหากับข้าวกับปลามาก็ทุกข์ลำบากจะอิ่มแต่ละมื้อก็ยากเพราะมันขอทานแล้วนี่จากเศรษฐีมาเป็นขอทานลูกไม่เลี้ยงไม่มีที่ไปเลยอ่ะมีหน้าเนาะพ่อแม่หลายคนก็เลยไม่ยอมแบ่งมรดกให้ลูกสักทีตายแล้วมันก็แย่งเอากันก็แล้วกันเดี๋ยวมันแม่เลี้ยงเราอ่ะนะบางคนก็กลายเป็นคิดอย่างนั้นไปเอออย่างว่านะลูกไม่ดีก็ทำให้พ่อแม่ก็มีความทุกข์ใจไปเองทีนี้หลังจากที่ไปเที่ยวขออาหารมาได้กินเสร็จแล้วก็นอนแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็มองดูอัตภาพของตนเหลียวไปเหลียวมาก็มีความกระวนกระวายเหลือเกินเพื่อนคุยก็ไม่มีแล้วนะหลังจากที่ลูกไล่ออกมาจากบ้านตั้งหลายวันแล้วเนี่ยไม่มีที่ไปเลยญาติพี่บ้านเหนือน้องบ้านใต้พอจะไปพึ่งพาอาศัยก็ไม่มีทุกข์เหลือเกินนะเนาะญาติโยมทั้งหลายถ้าเราเป็นอย่างนี้จะคิดยังไงนะทำใจได้ไหมทำใจไม่ได้ก็ต้องทำอ่ะไม่มีที่ไปแล้วเนาะแล้วก็ไม่เห็นที่พึ่งของตนในลูกทั้งหลายคิดดูจะไปหาลูกคนหัวปีเลยมันก็คงไม่เปิดประตูให้เราไอ้คนที่สองมันก็คงไล่เราหนีอีกไอ้คนที่สามไปมันคงด่าเราไอ้คนที่สี่ไม่สนใจเลยก็เลยคิดว่าโอ้ยได้ข่าวมาว่าพระสมณะโคดมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเนี่ยมีหน้าไม่สยิ่วมีพระพักเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีตรัสถ้อยคำไพเราะทรงฉลาดในการต้อนรับเราอาจเข้าไปหาพระสมณะโคดมแล้วได้การต้อนรับนั่นนะไปหาใครบ้างเราพอจะมีเกียรติเหลือบ้างก็เหลือแต่พระสมณะโคดมคือไปหาพระพุทธเจ้าอ่ะพระองค์ยังพอทักทายปราศัยพูดคุยกับเราบ้างคงจะดีอ่ะนะเขาก็จัดแจงผ้านุ่งผ้าห่มเรียบร้อยแล้วก็หยิบภาชนะกับเบื้องขอทานนั่นแหละถือไม้เท้าแล้วก็ไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องนี้ก็มีว่าแม้แต่ในคัมภีร์บางแห่งก็ยังกล่าวอีกว่าครั้งนั้นแลพราหมณ์มหาศาลคนใดคนหนึ่งเป็นผู้เศร้าหมองมีผ้าห่มอันเศร้าหมองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่พระองค์ประทับอยู่พระศาสดาก็ทำปฏิสันถารกับเขาผู้นั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ตรัสคำนี้ว่าพราหมณ์เพราะอะไรเนาะแลท่านจึงเป็นผู้เศร้าหมองมีผ้าห่มเศร้าหมองเมื่อก่อนก็ดีดีผิวพรรณสดใสเสื้อผ้าก็ดีดีทั้งนั้นมาครั้งนี้ทำไมผิวพรรณเนี่ยก็เศร้าหมองผอมพราหมณ์ก็ทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์มีบุตรอยู่สี่คนในโลกนี้เกิดมาเนี่ยมีลูกอยู่สี่คนแต่ว่าลูกเหล่านั้นเนี่ยถูกภรรยายุยงก็เลยขับข้าพระองค์ออกจากบ้านเขาก็ปรึกษากับลูกกับเมียเขาแล้วเขาก็ไล่ผมออกจากบ้านพระศาสดาก็ตรัสว่าพราหมณ์ถ้ากันนั้นท่านจงเรียนเอาคาถาเหล่านี้เมื่อหมู่มหาชนมาประชุมกันในสภาเมื่อลูกของท่านทั้งหลายนั่งแล้วท่านจงกล่าวคาถานี้เสร็จแล้วพระองค์ก็สอนคาถาไป
คาถาในที่นี้ไม่ใช่เวทมนต์นะแต่ว่าเป็นถ้อยคำที่กินใจเหมือนกันเอาคำพูดอันนี้เนี่ยไปกล่าวในท่ามกลางสภาแล้วก็สอนคาถาเหล่านั้นไปพราหมณ์คนนั้นก็เรียนคาถาเหล่านั้นทรงจำจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกบุตรประดับประดาด้วยเครื่องอลังการลูกหลานก็จะถึงวันประชุมสมัยของพวกพราหมณ์ก็มีพวกพราหมณ์คล้ายๆกับเป็นพวกสมาคมของพราหมณ์อย่างเหมือนคนจีนมาเมืองไทยอ่ะก็เป็นสมาคมของคนจีนอ่ะสมาคมโน้นสมาคมนี้ก็รวมกันใครมียศมีตำแหน่งมีฐานะใครมีแก้วมีเพชรมีแหวนก็แต่งตัวโชว์กันมาอวดกันพวกลูกของพราหมณ์ทั้ง4คนนี้ก็แต่งตัวมาเข้าไปสู่ในสภานั้นนั่งบนอาสนะที่มีค่ามากสมควรแก่ตำแหน่งอ่ะนะเก้าอี้แต่ละตัวแต่ละตัวนี่งามๆนั่งแหมะเข้าไปเนี่ยโหเท่มากเลยพอถึงวันประชุมนั้นเข้าพราหมณ์เห็นปานนั้นพราหมณ์นี้ก็ได้เวลาขณะนี้เขากำลังเริ่มเปิดประชุมแล้วประชุมในคนวรรณะเดียวกันก็เลยตกลงใจว่าเวลานี้เป็นเวลาของเราแล้วพราหมณ์นี้ก็เลยเข้าไปสู่ท่ามกลางสภาชูมือขึ้นกล่าวว่าขอโอกาสสภาบอกว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวคาถาแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจักฟังไหมคนวรรณะพราหมณ์ทั้งหมดก็บอกว่ากล่าวเธอพราหมณ์กล่าวเธอพราหมณ์เราจักฟังพราหมณ์นี้ก็เลยได้ทีก็เลยกล่าวว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกภรรยายุยงรุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะนั้นลูกเนี่ยเป็นที่เจริญหูเจริญตาเพลิดเพลินใจเนี่ยลูกเหล่านั้นเขาพร้อมกับเมียเนี่ยชวนกันแล้วก็ยุยงนี้ไล่เหมือนแปลเป็นไทยๆว่าหมาไล่หมูไม่มีที่อยู่แล้วอ่ะได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอาสัตบุรุษเป็นคนชั่วว่างั้นเถอะเป็นอาสัตบุรุษใช่ไหมเป็นคนชั่วเป็นลูกเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อพวกเขาคือรากสดเป็นยักษ์มาแล้วโดยรูปเหมือนลูกย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าพูดถึงความแก่พูดถึงความเสื่อมเป็นลูกชั่วจริงๆอ่ะนะปากมันก็เรียกพ่อที่ไหนได้มันเป็นรากสดมันเป็นยักษ์ที่จริงยักษ์มาในรูปของลูกใช่ไหมแม้พอมีโอกาสพอจะเลี้ยงดูได้กลับไม่เลี้ยงดูบิดาแม้ของเราผ่านชนเป็นคนแก่ก็ต้องเที่ยวขอทานเขากินที่เรือนของคนเหล่าอื่นเหมือนม้าที่แก่ใช้งานใช้การไม่ได้ถูกเขาพรากไปจากอาหารฉะนั้นม้าที่เคยทำงานขับเกวียนให้คนนั่งไประยะไกลวันหลังพอทำงานอะไรไม่ได้เขาก็ไล่นี้จากนัยยะว่าหรือเขาว่าไม้เท้าของข้าพเจ้าแลยังประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรเพราะไม้เท้ายังกันโคดุก็ได้กันสุนัข ก็ได้มีไว้ยันข้างหน้าเวลามืดก็ได้นะคล้ายๆกับมืดๆก็เข้าดูมีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างอย่างลงในน้ำที่ลึกดูก็ได้อย่างดูน้ำมันลึกขนาดไหนข้ามได้ไหมเพราะอนุภาพของไม้เท้าคนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วก็กลับยืนขึ้นได้อีกสำนวนเขาว่าไม้เท้าผู้เฒ่าดีกว่าลูกเต้าอากตันอยู่โดยสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดกันอยู่อย่างนี้พวกคนวรรณะพราหมณ์เขาตั้งกติกากันขึ้นว่าลูกคนใดใช้สอยทรัพย์ที่เป็นของพ่อแม่แต่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ลูกคนนั้นต้องถูกฆ่ามันเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยนั้นตั้งขึ้นไว้เลยนะใครที่รับมรดกแล้วไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ต้องฆ่าทิ้งโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นลูกของพราหมณ์เหล่านั้นก็เลยฟุบลงแทบเท้าของพ่อที่นั่งอยู่บนเก้าอี้งามๆนั่นน่ะนะมาฟุบลงมากราบเท้าพ่ออ้อนวอนคุณพ่อครับขอคุณพ่อโปรดให้ชีวิตพวกกับผมด้วยเถอะไปขอถ้าพ่อปล่อยบอกว่าแล้วแต่ประชุมชนเถอะตายแน่งานนี้เพราะฉะนั้นต้องให้พ่อช่วยแต่ก็เพราะความที่ดวงใจของพ่อเป็นธรรมชาติอ่อนโยนพ่อก็คือพ่อนั่นแหละมันก่อนก็ไม่พอใจที่ลูกทำไม่ดีมาวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เลยกล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าให้ลูกน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้าพินาศเสียเลยพวกเขาจะเลี้ยงดูข้าพเจ้า
อย่าฆ่าเขานะไม่เป็นไรหรอกเขาสำนึกแล้วล่ะเขาจะเอาผมไปเลี้ยงท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าลูกผมเลยพราหมณ์ก็ประกาศอย่าฆ่าลูกผมเลยท่านใดนั้นพวกชาวบ้านหรือพวกมนุษย์ทั้งหลายที่วรรณะเดียวกันก็เลยกล่าวกับลูกของพราหมณ์คนนั้นว่าท่านผู้เจริญตั้งแต่วันนี้ไปหากพวกท่านไม่ประคับประคองบิดาของท่านให้ดีไซน์พวกเราจะฆ่าท่านเสียเลี้ยงพ่อแง่ไม่ดีงานนี้ฆ่าทิ้งแน่บุตรเหล่านั้นก็กลัวก็เลยเชิญบิดาให้ไปนั่งบนตังโอ้ยดีจะกลับเอาไปบ้านใหม่เลยยกให้ไปสู่เรือนด้วยตนเองทาสรีระด้วยน้ำมันขัดสีให้สะอาดใช้วัตถุมีกลิ่นหอมเป็นต้นมาฉโลมมาอาบน้ำชำระฟอกพ่อเลี้ยงดูพ่ออย่างดีเลยแล้วก็ให้เรียกพราหมณีคือภรรยาทั้งหลายก็เรียกสะใภ้มานะว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอทั้งหลายจงประคับประคองบิดาของพวกฉันให้ดีถ้าเธอทั้งหลายจักมีความประมาทแล้วไซฉันจักติเตียนเธอทั้งหลายถ้าเธอเลี้ยงพ่อฉันไม่ดีงานนี้เธอเจอดีแน่สั่งภรรยาไว้อย่างดีเลยแล้วก็ให้บริโภคโภชนะอันประณีตพราหมณ์นั้นอาศัยโภชนะดีและการนอนสบายวันเวลาล่วงผ่านไป 2-3 วันก็เกิดมีกำลังอินทรีย์แปร่งมีน้ำมีนวลขึ้นสุขภาพกายดีขึ้นก็เลยมองดูอัตภาพก็เลยคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมพระพุทธเจ้าช่วยเรามาว่างั้นก็เลยถือเอาผ้าคู่หนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ไปเป็นบรรณาการไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปฏิสันถารพระองค์ก็ทำแล้วนะส่วนข้างหนึ่งก็คือไปถึงก็พูดทักเจรจาปราศัยกันวางผ้าคู่นั้นลงแทบบาทมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์เป็นส่วนแห่งอาจารย์เพื่ออาจารย์ขอพระโคดมผู้เจริญซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพระองค์โปรดรับทรัพย์อันเป็นส่วนของอาจารย์พระพุทธเจ้าก็เลยทรงรับผ้าคู่นั้นเพื่ออนุเคราะห์เขาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้เขาฟังในเวลาจบเทศนาเวลาแสดงธรรมจบพราหมณ์นั้นก็ดำรงอยู่ในไตรสรณคมถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแล้วก็กราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ถวายทุวพัส2ที่จากทุวพัส4ที่ซึ่งบุตรทั้งหลายให้แก่ข้าพระองค์นั้นแด่พระองค์ก็คือมีอาหารอยู่วันละ4ที่ยกให้พระพุทธเจ้า2ที่เหลือไว้ตัวเอง2ที่ครั้งนั้นพระศาสดาก็รับว่าสาธุพราหมณ์แต่เราจักไปสู่สถานที่ชอบใจเท่านั้นแล้วก็ส่งเข้าไปพราหมณ์นั้นไปถึงเรือนแล้วก็สั่งลูกว่าลูกทั้งหลายพระสัมมณะโคดมเนี่ยเป็นสหายของพ่อคือเป็นเพื่อนกันเหมือนกันเถอะพ่อเนี่ยถวายทุวพัส2ที่แก่พระองค์เจ้าทั้งหลายอย่าละเลยเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงนะลูกทั้งหลายก็รับสาธุคุณพ่อในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปบิณฑบาตได้ไปถึงเรือนประตูเรือนของลูกคนหัวปีของพราหมณ์เขาเห็นพระศาสดารับบาตรเชิญให้เสด็จเข้าไปสู่เรือนเชิญให้ประทับนั่งณบัลลังก์ที่ควรแก่ข้ามากแล้วก็ได้ถวายโภชนะอันประณีตพระศาสดาได้เสด็จไปสู่เรือนของบุตรพราหมณ์สิ้นตามลำดับคือวันรุ่งขึ้นของลูกคนนอกนี้วันรุ่งขึ้นของลูกคนนอกนี้วันแรกไปลูกคนหัวปีใช่ไหมวันที่2ไปลูกคนที่2วันที่3ไปลูกคนที่3วันที่4ไปลูกคนที่4พวกเขาทุกคนได้ทำสักการะอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้วันต่อมาบุตรคนหัวปีเมื่อทำการมงคลปรากฏเฉพาะแล้วจึงพูดกับบิดาว่าคุณพ่อครับพวกกับผมจะให้มงคลแก่ใครคือเขาจะจัดงานเลี้ยงมงคลจะนิมนต์ใครจะเชิญใครมากินงานมงคลนี่ดีพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อไม่รู้จักคนอื่นพระสมณะโคดมเป็นสหายของพ่อไม่ใช่หรือไปนิมนต์เอาพระสมณะโคดมก็แล้วกันบุตรคนหัวปีก็บอกท่ากันนั้นคุณพ่อโปรดนิมนต์พระองค์พร้อมกับภิกษุ500รูปเพื่อจะฉันในวันรุ่งขึ้นเลี้ยงพระใหญ่เลย500องค์พราหมณ์นั้นก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยบริวารคือภิกษุสงฆ์ก็เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ประทับเรือนซึ่งฉาบทาด้วยโคไมสดเขาแต่งบ้านอย่างดีเอาขี้วัวมาลาด
เรามองเอ๊ะมันจะดีเหรอสมัยนั้นก็เหมือนกับสมัยเนี้ยนะปูพรมอย่างดีเลยอ่ะสมัยนั้นก็เอาขี้วัวแหละมาทำเหมือนพรมเดินแล้วมันนิ่มๆคล้ายๆกันนั่นแหละเขาก็ประดับด้วยเครื่องอลังการแล้วก็อังคาดคือเอาข้าวมัทุปายาตเนี่ยไปถวายข้าวมัทุปายาตข้นหุงด้วยนมสดแล้วก็ด้วยขาธนิยะอันประณีตอีกก็ในระหว่างแห่งพัดนั่นแหละลูก4คนของพราหมณ์นั้นก็นั่งในสำนักของพระศาสดาคล้ายกับงานมงคลก็ชวนพี่ชวนน้องชวนพ่อชวนอะไรมากันหมดแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายประทับประคองบิดาของพวกข้าพระองค์ไม่ประมาทโปรดทอดพระเนตรอัตภาพของท่านเถอะข้าแต่พระโคดมโอ้ยข้าพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยพี่น้อง4คนเนี่ยเลี้ยงดูพ่ออย่างดีแล้วนะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงไม่ดีแต่ตอนนี้เลี้ยงพ่อดีแล้วเห็นไหมพ่ออ้วนขึ้นสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะก็อวดพระพุทธเจ้าเลยพระศาสดาก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายทำกรรมงามแล้วชื่อว่าการเลี้ยงมารดาบิดาโบราณบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ตรัสมาตุโปสกะนาคชาดกในเอกาทัสกะนิบาตซึ่งจะเอาชาดกเกี่ยวกับเรื่องว่าแม้แต่โบราณกะบัณฑิตแม้เกิดเป็นช้างก็ยังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่เราทั้งหลายเป็นมนุษย์ทำไมเราจะไม่เลี้ยงดูพ่อดูแม่ที่จริงการเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่นั้นเป็นประเพณีเป็นโบราณเป็นของที่มีแต่เก่าแต่ก่อนซึ่งจะขอยกข้อความในคัมภีร์คุถกานิกายชาดกในเล่ม60มาอ่านให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของผู้ที่เป็นเดรัจฉานเป็นช้างช้างก็ยังเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่คือในเรื่องนี้ก่อนที่พระองค์จะตรัสคือเรื่องเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ตรัสหลายแห่งแต่ทีนี้ในตรงนี้พระองค์ก็อาศัยภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้เป็นพระที่บิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาก็ประวัติภิกษุเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็คล้ายๆกับสุวรรณสามชาดกคือส่วนหนึ่งแล้วพระในสมัยก่อนบางคนเนี่ยเป็นลูกของคนมีฐานะพอสมควรพอมาบวชแล้วก็วงตระกูลก็ขาดไปพอวงตระกูลขาดไปพ่อแม่ก็ถูกคนอื่นเขาโกงเอาทรัพย์ไปบ้างอะไรไปบ้างบางคนก็ยากจนเข็นใจภิกษุบางรูปท่านก็ยังอยากจะบวชอยู่ท่านก็เลยเอาพ่อเอาแม่มาเลี้ยงดูมาบิณฑบาตเลี้ยงอย่างเงี้ยหลังจากนั้นภิกษุบางองค์ก็ไปว่าท่านเอ้ยพระรูปนี้ไม่ดีนะเอาอาหารที่โยมเขาถวายด้วยศรัทธาเอาไปให้คฤหัสถ์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เรียกมาบอกว่าดูก่อนภิกษุข่าวว่าเธอให้อาหารแก่คฤหัสถ์หรือภิกษุก็บอกว่าพระเจ้าข้าให้คุณพ่อให้คุณแม่โอ้ดีแล้วภิกษุทั้งหลายแม่แต่โบราณกะบัณฑิตก็เคยทำอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละแล้วพระองค์ก็เรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ายกโทษภิกษุนี้เลยโบราณกะบัณฑิตทั้งหลายแม้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพรากจากมารดาสูบซีดเพราะอดอาหาร7วันแม้ได้โภชนะอันสมควรแก่พระราชาก็คิดว่าพวกเราเว้นจากมารดาเสียก็จะไม่บริโภคขนาดเกิดเป็นช้างอ่ะจะได้กินอาหารของพระราชาอยู่แล้วอ่ะแม่ไม่ได้กินก็บอกว่าถ้าแม่ไม่ได้กินเราก็ไม่กินด้วยนั่นแหละพอเห็นมารดาก็ยืดถือเอาอาหารดังนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็ทูลอาราธนาให้พระองค์นำประวัติในอดีตมาเล่าให้ฟังเรื่องเล่าว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสีพาราณสีเนี่ยพระไทยไปเรียนอินเดียนี่ก็เรียนที่เมืองพาราณสีซะส่วนใหญ่ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดของช้างคนมีบุญเวียนว่ายตายเกิดบางครั้งก็มาเกิดเป็นมนุษย์บางชาติก็เกิดเป็นเทวดาบางชาติก็เกิดเป็นมหาพรหมครั้งก่อนเอาพรหมนารทชาดกพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรหมบางชาติก็เกิดเป็นอะไรครั้งก่อนก็เป็นช้างนะบางชาติก็เป็นพญานาคบ้างครั้งนี้มาเป็นช้างแสดงว่าในวัฏฏะสงสารอันยาวไกลของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็เวียนว่ายตายเกิดจากภพโน้นสู่ภพนี้จากภพนั้นสู่ภพโน้นจากมนุษย์สู่เทวดาจากเทวดาสู่เดรัจฉานจากเดรัจฉานไปนรกจากนรกไปเปรตจากเปรตมามนุษย์ก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามแต่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกใช่ไหม
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้ได้แก่เจตนาก็เรานั่งฟังเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นนะเป็นถ้าขยับตัวด้วยก็เป็นกายกรรมถ้าพูดออกมาก็เป็นวจีกรรมนั่งนิ่งๆคิดไปตามไปเรียกว่ามโนกรรมอย่าคิดว่าไม่ทำกรรมนะเพราะเจตนาทุกดวงเป็นกรรมปัจจัยแต่ถ้าหากว่าเจตนานั้นเป็นกุศลและอกุศลก็เป็นนานักขัตคณิกกรรมที่จะให้ผลต่อไปในข้างหน้าอันวิบากที่เรากำลังรับอยู่ส่วนนี้ขณะนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมรับเก่าทำใหม่ด้วยนะเอาผสมปนเปกันไปวัฏฏะมันต้องยาวอยู่แล้วเนาะทีนี้พระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดเป็นช้างในป่าหิมวันได้เป็นสัตว์เผือกปลอดเป็นช้างเผือกแล้วก็เป็นช้างเผือกมีรูปงามน่าชมน่าเลื่อมใสก็คือเวลาจะให้อาหารใช่ไหมก็ไปเก็บอาหารดีๆก็ฝากลูกน้องเอาไปให้แม่ทีให้เป็นลูกพี่ใช่ไหมช้างทั้งหลายก็ไม่ให้แกมารดาไปก็เคี้ยวกินเองหมดนะฝากไปให้แม่แล้วแอบกินเองซะเลยอ่ะพญาช้างนี่ก็กำหนดรู้เรื่องนั้นก็เลยคิดว่าเราจะละโขลงแล้วเลี้ยงแต่มารดาเท่านั้นโอ้อยู่กับพวกนี้ไม่ไหวพวกนี้แม่ของเราคนเดียวก็ยังช่วยเลี้ยงไม่ได้ฝากอาหารไปให้แม่มันก็ยังไม่ช่วยเลี้ยงหนีมันก็ได้ไม่เป็นหัวหน้าแล้วก็ตกคืนนั้นพอตกลงใจช้างอื่นหลับไม่รู้กันอยู่ก็เลยพาแม่หนีไปพาแม่หนีไปไม่เป็นหัวหน้าแล้วสละตำแหน่งจากโขลงไปอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าจันโดรณะแล้วก็พักมารดาไว้ที่ถ้ำแห่งภูเขาซึ่งติดอยู่แถบอีกข้างหนึ่งแล้วเลี้ยงดูครั้งนั้นพรานพรายชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งเป็นคนหลงทางไม่อาจจะกำหนดทิศได้จึงร้องไห้ด้วยเสียงอันดังพรานป่าหลงป่าก็ทำไงร้องไห้อยู่ในป่าเลยคะนี่หาทางออกจากป่าไม่ได้ตายแน่งานเนี่ยนะหมดไร้ญาติขาดที่พึ่งร้องไห้โฮอยู่ในป่าเลยพระโพธิสัตว์ได้ยินเสียงของพรานไพรคนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าบุรุษนี้เป็นคนไร้ที่พึ่งข้อที่เขาจะพึงพินาศในที่นี้เมื่อเรายังอยู่ไม่สมควรแก่เราเลยโอ้ยถ้าหากว่าพรานคนนี้จะต้องมาตายแล้วเราก็ยังอยู่เนี่ยไม่เหมาะอย่างนี้แล้วก็เข้าไปหาเธอเห็นเธอกำลังหนีไปด้วยความกลัวนายพรานเห็นช้างก็กลัวช้างจะวิ่งป่าราบอีกก็เลยถามว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญแสดงว่าช้างพูดได้ท่านไม่มีภัยเพราะอาศัยเราท่านอย่าหนีไปเลยเพราะเหตุไรท่านจึงเที่ยวร้องให้ร่ำให้อยู่เล่าทำไมมาร้องไห้อยู่ที่นี่นายพรานก็บอกว่าข้าแต่นายกับผมเป็นคนหลงทางวันนี้เป็นวันที่7สำหรับกับผมหาทางออกไม่เจอเลยพญาช้างก็กล่าวว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านอย่ากลัวไปเลยเราจะวางท่านเอาไว้ในถิ่นของมนุษย์อย่างนี้แล้วก็ให้เขานั่งบนหลังของตนมาขึ้นหลังแล้วก็นำออกจากป่าแล้วก็กลับไปฝ่ายเขานี่เป็นคนชั่วคือเป็นคนอัธยาศัยที่เป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่ไม่สำนึกบุญคุณของคนโดยอัธยาศัยเขาก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไปถึงเมืองแล้วก็จักทูลแก่พระราชาอย่างนี้แล้วก็ทำต้นไม้เป็นเครื่องหมายในขณะที่ขี่ช้างผ่านไปใช่ไหมก็แอบหักกิ่งไม้ไปเรื่อยๆทำเป็นเครื่องหมายทำภูเขาเป็นเครื่องหมายแล้วก็ออกไปยังเมืองพาราณสีก็ทำทางไว้หมดแล้วพญาช้างนี่อยู่ในเขตไหนเรียกว่าตามธรรมชาติของนายพรานช้างมงคลของพระราชาก็ตายไปเหมือนกันในยุคนั้นนะผ่านไป7วันช้างของพระราชาก็ตายพระราชาก็ตรัสสั่งให้ตีกลองร้องประกาศว่าถ้าใครๆเห็นช้างตัวเหมาะที่ส่งเสียงร้องในที่ใดที่หนึ่งผู้นั้นจงบอกถ้าใครได้ข่าวช้างดีๆสักเชือกนึงบอกด้วยนะบุรุษนั้นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ได้เห็นพญาช้างตัวมีสีเผือกปลอดเหมาะเพื่อจะทำการฝึกข้าพระองค์จักแสดงหนทางขอพระองค์จงส่งนายหัตถาจารย์พร้อมกับข้าพระองค์ให้ไปจับช้างเชือกนั้นเถอะข้าพระองค์รู้จักช้างเผือกส่งอาจารย์ช้างไปเลยเดี๋ยวไปจับกันเลยพระราชาก็รับคำแล้วก็สั่งว่าพวกเธอจงทำผู้นี้ให้เป็นผู้นำทาง
ก็นำไปยังสำนักของพญาช้างบุรุษนี้ก็พูดดังนี้แล้วพร้อมกับบุรุษนั้นก็เลยส่งนายหัตถาจารย์หัตถาแปลว่าหัตถีหัตถาก็คือช้างอาจารย์ก็คือหัตถาจารย์ก็คืออาจารย์ผู้ฝึกช้างอาจารย์ผู้จับช้างพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากก็ไปนายหัตถาจารย์ก็ไปกับบุรุษนั้นเห็นช้างพระโพธิสัตว์กำลังยืนแล้วก็เข้าไปยังที่ซ่อนเร้นกำลังถือเอาอาหารพระโพธิสัตว์นี่ก็กำลังได้อาหารพอดีเลยฝ่ายพระโพธิสัตว์เห็นนายหัตถาจารย์แล้วก็อธิษฐานขึ้นพระโพธิสัตว์เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เรื่องทันทีเลยเดาเหตุการณ์ออกหมดเลยแล้วก็อธิษฐานว่าภัยนี้ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นชะรอยจักเกิดจากสำนักบุรุษชั่วนั้นน่ะชายคนที่เราเพิ่งพาออกจากป่าแน่นอนเลยพามาเนี่ยลำดับเรื่องถูกเลยฝ่ายเราแลคิดในตัวเองว่าเรานี่เป็นผู้มีกำลังมากสามารถจัดกำจัดช้างได้ตั้งพันเชือกช้างด้วยกันเนี่ยมาสู้กันเลยฆ่าช้างได้พันตัวสบายๆเรี่ยวแรงเนี่ยขนาดนั้นครั้นถ้าเราโกรธแล้วสามารถจะนำพาหนะของนายทัพพร้อมทั้งแว่นแคว้นให้พินาศได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันรบด้วยช้างใช่ไหมสามารถที่จะย่ำยีบ้านเมืองให้แตกกระจัดกระจายไปได้ถ้าสมัยนี้ก็เหมือนกับมีรถถังสักคันหนึ่งใช่ไหมมีอาวุธติดปืนใหญ่ด้วยถล่มที่ไหนก็ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเหมือนกันนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งก็ถล่มกันหน้าดูเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเขาเอาหอกตอกศีรษะเราเราก็ไม่โกรธช้างเนี่ยอธิษฐานจิตเลยนะอย่างนี้แล้วก็น้อมศีรษะแล้วก็ยืนนิ่งเฉยอยู่นายหัตถาจารย์ก็ลงสู่สระบัวเห็นความสมบูรณ์แห่งลักษณะของพระโพธิสัตว์นั้นก็กล่าวว่ามาเถอะพ่อแล้วก็จับงวงอันเสมือนกับพวงเงินในวันที่7จนถึงกรุงพาราณสีฝ่ายมารดาของพระโพธิสัตว์เมื่อบุตรยังไม่มาก็คร่ำครวญว่าชรอยพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชานำเอาบุตรของเราไปแม่เนี่ยลูกหายไปพักหนึ่งเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าลูกของเราเนี่ยถูกเข้าจับไปแล้วเพราะลูกเป็นลูกที่เผือกสมัยก่อนนี่แม่ยังไม่บอกก็มองดูลักษณะของลูกของตัวเองเนี่ยรู้ว่าลูกนั้นจะต้องเป็นพาหนะของพระราชางั้นคนเขาจับไปแล้วนางก็เลยได้กล่าวว่าอ้อยช้างไม้มูกมันไม้ช้างนาวหญ้างวงช้างข้าวฟ่างและลูกเดือยงอกงามขึ้นแล้วเพราะพญาช้างนั้นพลัดพรากไปอันหนึ่งต้นกันนิกาทั้งหลายที่เชิงเขาก็เผล็ดดอกบานต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขียวสดแน่นอนแล้วนะพญาช้างไม่อยู่เนี่ยต้นไม้ใบหญ้าดีแน่ไม่มีช้างตัวไหนมากินใบหญ้าเหล่านี้แล้วแม่นี่ก็เศร้าโศกเสียใจว่าพระราชาหรือราชกุมารประทับนั่งบนคอช้างพญาช้างใดซึ่งไม่มีความสะดุ้งย่อมกำจัดเสียซึ่งปัญจมิตรทั้งหลายอิสรชนผู้ประดับด้วยอาภรณ์อันงดงามผู้หนึ่งย่อมเลี้ยงดูพญาช้างนั้นด้วยก้อนข้าวมีอธิบายว่าพระราชาหรือราชกุมารประทับนั่งไหนที่ใดคือบนหลังลูกของเราไม่มีความสะดุ้งกลัวจักทำลายเกราะของหมู่ข้าศึกกลายเป็นช้างอย่างดีนะเข้าสู่สนามรบได้อย่างยุคสมัยพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเขารบด้วยช้างกันวันนี้พวกเขามีอาภรณ์อันล้วนแล้วด้วยทองคำย่อมเลี้ยงพญาช้างของเรานั้นด้วยก้อนข้าวพอไปอยู่ในเมืองแล้วเป็นช้างไม่ได้กินหญ้าแล้วไปกินข้าวแทนฝ่ายนายหัตถาจารย์ดำเนินไปในระหว่างทางก็ส่งสารไปถึงพระราชาพระราชาก็ตรัสสั่งให้ตกแต่งพระนครนายหัตถาจารย์ก็นำพระโพธิสัตว์ที่เขาประพรมด้วยของหอมประดับตกแต่งแล้วก็เข้าไปยังโรงช้างให้ล้อมด้วยม่านอันวิจิตรให้ผูกเพดานอันวิจิตรไว้ข้างบนแล้วก็กราบทูลแด่พระราชาพระราชาก็นำโภชนะมีรถเลิศอันต่างๆมาให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราเว้นมารดาเสียจักไม่ยอมรับอาหารคือพญาช้างนี่ก็คิดถึงแต่แม่ตาบอดอยู่ในป่าไม่รู้จะไปหากินอะไรก็สงสารนะแม่เราไม่ได้กินเราก็จะไม่กินด้วยอย่างนี้แล้วก็ไม่รับอาหารนั้นพระราชาเมื่อจะอ้อนวอนพระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐเชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดอย่าได้ผ่ายผอมเลยราชกิจมีเป็นอันมากท่านจักต้องทำราชกิจเหล่านั้น
งานยังมีอีกเยอะงั้นกินอาหารเถอะจะได้ช่วยงานกันพระโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็เลยกล่าวว่านางช้างนั้นเป็นกำพร้าตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาจันโดรณะเป็นแน่ช้างนี่ก็นึกถึงแต่แม่ตาบอดใช่ไหมไม่มีคนนำทางเดินไปเนี่ยไม่รู้จะไปตกเหวตายหรือเปล่าก็ไม่รู้พระราชาก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนพญาช้างนางช้างตาบอดหาผู้นำทางไม่ได้คงจะสะดุดตอไม้ล้มลงที่ภูเขาจันโดรณะนั้นน่ะเป็นอะไรกับท่านหรือนางช้างตัวนั้นเป็นใครพระโพธิสัตว์บอกว่าข้าแต่มหาราชานางช้างตาบอดไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดตอไม้ล้มลงตรงภูเขาที่ชื่อว่าจันโดรณะนั้นเป็นมารดาของข้าพระองค์นางช้างตาบอดนั้นเป็นแม่ของข้าพเจ้าเองแหละพระราชาฟังแล้วก็กล่าวว่าพญาช้างนี้ย่อมเลี้ยงดูมารดาท่านทั้งหลายจงปล่อยช้างนั้นเสียเถิดพญาช้างตัวประเสริฐจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติทั้งหลายเถอะพระราชานั้นก็เลยคิดจะปล่อยช้างให้กลับไปอยู่กับแม่เถอะซึ่งอธิบายว่าพญาช้างนี้กล่าวว่าข้าแต่พระมหาราชาข้าพระองค์เลี้ยงมารดาตาบอดเว้นข้าพระองค์เสียมารดาของข้าพระองค์ก็จักถึงความสิ้นชีวิตเว้นมารดาเสียข้าพระองค์ไม่มีความต้องการด้วยความเป็นใหญ่เลยพญาช้างนี่บอกโอ้ยไม่ได้เลี้ยงดูแม่แล้วเป็นใหญ่เป็นโตจะเป็นไปทำอะไรอย่างนี้แล้วบอกว่าเมื่อมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้อาหารเป็นวันที่7ท่านทั้งหลายจงปล่อยพญาช้างที่เลี้ยงมารดานี้พญาช้างนั้นจงอยู่ร่วมกับมารดาพร้อมด้วยญาติเถอะพระราชานี่ก็ใจบุญก็ปล่อยช้างไปให้ไปอยู่เลี้ยงแม่ดีกว่าอภิสัมพุทธกถาคือคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพญาช้างอันพระเจ้ากาสีปล่อยแล้วพอหลุดพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่ครู่หนึ่งก็ไปยังภูเขาจากนั้นก็เดินไปสู่สระบัวอันเย็นที่เคยส่องเสพมาแล้วดูดน้ำด้วยงวงมารดมารดาได้ยินว่าพญาช้างนั้นน่ะพ้นจากเครื่องผูกพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วไปแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยทศพิธราชธรรมคาถาก็คือแสดงธรรมให้พระราชาฟังก่อนแล้วโอวาทว่าข้าแต่พระมหาราชาขอพระองค์จงอย่าเป็นผู้ประมาทเลยอันมหาชนบูชาอยู่ด้วยเครื่องสักการะมีของหอมและดอกไม้เป็นต้นออกจากพระนครถึงสระบัวนั้นในขณะนั้นนั่นเองก็เลยคิดว่าเราไม่ให้มารดาของเรารับอาหารเราเองก็จะไม่รับถ้าหากว่าไม่ให้แม่ทานก่อนนะเราจะไม่ทานเลยอย่างนี้แล้วก็ถือเอารากเง่าบัวเป็นอันมากลงไปในน้ำก็เอางวงเนี่ยดึงกอบัวขึ้นก็จะติดรากติดอะไรมาก็เขย่าแกว่งให้มันล้างโคลนออกก็ถือเอาเง่าบัวไปเยอะใช้งวงเนี่ยดูดเอาน้ำจนเต็มออกจากที่เร้นไปในถ้ำไปยังสำนักของแม่นอนอยู่ที่ซุ้มประตูคือแม่เนี่ยนอนอยู่ที่ซุ้มประตูแล้วไปถึงก็เอาน้ำเนี่ยรดบนศีรษะเพื่อให้ร่างกายของแม่ได้สัมผัสกับความเย็นนะเพราะแม่เนี่ยอดอาหารมา7วันแล้วพระศาสดาเพื่อจะทรงทำชี้แจงในเรื่องนั้นจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่าฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว์นี้ก็เลยสำคัญว่าฝนตกอยู่ๆก็น้ำมารดบนตัวก็นึกว่าฝนตกนะตาบอดมองอะไรไม่เห็นนางก็เลยกล่าวว่าฝนอะไรนี้ไม่ประเสริฐเลยย่อมตกโดยการที่ไม่ควรตกนางนี่บ่นขึ้นมาโอ้ยฝนเนี่ยมาตกอะไรหน้านี่ไม่ใช่หน้าฝนสักหน่อยบุตรเกิดในตนของเราเป็นผู้บำรุงเราเนี่ยไปเสียแล้วฝนก็ตกไม่ใช่การไม่ใช่เวลาลูกก็มาหนีไปจากอีกแล้วโอ้ยมันกลุ้มจังอะนะแม่น้ำมารดใจยังไม่เย็นอะนะรดแต่กายผิวหนังอะเย็นแล้วแต่ใจแม่เนี่ยยังไม่เย็นพระโพธิสัตว์เมื่อจะให้มารดาสบายใจก็เลยกล่าวคาถาว่าเชิญท่านลุกขึ้นเถิดจะมัวนอนอยู่ทำไมฉันเป็นลูกของแม่มาแล้วพระเจ้ากาสีผู้ทรงพระปรีชาญาณมีบริวารยศใหญ่หลวงทรงปล่อยมาแล้วฉันมายังสำนักของแม่ลุกขึ้นเถอะรับอาหารเถอะแม่นางช้างดีใจก็ทำอนุโมทนาปลาบปลื้มใจแก่พระราชากล่าวว่า
พระราชาพระองค์ใดทรงปล่อยลูกของเราตัวประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญทุกเมื่อขอพระราชาองค์นั้นจงทรงพระชนยืนนานทรงบำรุงแว่นแคว้นกาสีให้รุ่งเรืองเถิดครั้งนั้นพระราชาเนี่ยก็ทรงเลื่อมใสในพระคุณของพระโพธิสัตว์ทรงรับสั่งให้สร้างโรงช้างไม่ไกลแต่เมืองนิลีนิจึงทรงเริ่มภัตตาหารไว้เนืองนิดเมื่อพระโพธิสัตว์คือตั้งอาหารไว้ให้พระโพธิสัตว์กับแม่ครั้นภายหลังพระโพธิสัตว์เมื่อมารดาทำกาละแล้วก็ทำการบริหารร่างกายของมารดาก็คือฝังมารดาเสร็จก็ไปสู่อาศรมชื่อว่ากรันดกะแล้วในที่นั้นก็มีฤาษี500ลงจากภูเขาหิมพานต์อยู่พระโพธิสัตว์ก็ได้ถวายประวัติทานนั้นแด่ฤาษีเหล่านั้นพระราชารับสั่งให้สร้างรูปประติมาอันสำเร็จด้วยหินมีรูปเท่าพระโพธิสัตว์หลังจากที่พระโพธิสัตว์สิ้นชีวิตพระราชาก็สั่งให้แกะสลักหินน่ะนะเป็นรูปช้างแล้วก็ให้มหาชนสักการะถือว่าช้างเนี่ยเป็นช้างที่เป็นสัตว์ที่กตัญญูรู้คุณควรที่ประชาชนทั้งหลายควรจะนับถือควรจะบูชาประชาชนชาวชมพูทวีปประชุมกันเป็นประจำปีก็ได้ทำการฉลองช้างพระศาสดานำพระธรรมเทศนานี้แล้วก็ประกาศสัจจะในเรื่องนี้ยังไม่จบใช่ไหมคือพระพุทธเจ้าก็เล่าชาดกเรื่องนี้ให้กับลูกของพราหมณ์เนี่ยฟังหลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่า